รหัสหักเหลี่ยมมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในปริศนาคำนี้หรือว่าซ่อนตัวอยู่แถวไหนจะพูดยังไงกับมันดีวะมันใกล้ไปเอาทับๆเลยมึงทับๆเนี่ยเอาออกไปทับทับเออก็ทับเอออย่างงี้อีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงนี่ได้พอเดี๋ยวจะเดี๋ยวสูงไปโถเอ้ยไอหางลิงเอ้ยถอยมาถอยมาไม่ถอยไม่ใช่ไปเลื่อนไปเออพอขึ้นอีกขึ้นสูงไปเดี๋ยวเล่นเองลงมาอีกหน่อยนึงขึ้นไปอีกหน่อยนึงขึ้นมึงหูแตกมึงหูหนวกวะเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าไอ้ฆาตกรโรคจิตที่มีรหัสว่าหักเหลี่ยมมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆมันลงมาอีกแล้วอะไรพวก3คนน่ะบอกมันหน่อยสิบอกธีรเดชเขาหน่อยสิเขากำลังโค้ชใครธีรเดชฮะใครธีรเดชเคนไงอ้าวธีรเดชขึ้นนิดนึงขึ้นมุมท็อปพอหยุดไปเอาเพื่อนนะ5 4 3 2ตัวประกันคนนี้ก็บอกว่ารหัสหักเหลี่ยมแสดงว่ารหัสเนี่ยคนร้ายโรคจิตเนี่ยมันต้องอยู่ใกล้ๆแถวนี้แน่งานเนี่ยมันต้องมีใครสักคนนึงละที่เป็นฆาตกรเฮ้ยไม่ต้องยิงข้างบนดีกว่าเพราะอะไรเดี๋ยวไปโดนนกพิราบมันวิ่งขึ้นไปไม่ทันมันรออยู่ไม่ต้องข้างล่างดีกว่าข้างล่างดูสิไม่ทันมันมองไม่เห็นลมพิราบต้องหลบมันหน่อยหลบมันหน่อยนึงให้หลบมันหน่อยนึงโอ้ยเหนื่อยมากเลยแค่แบบว่าคัดสั้นๆนิดๆแค่นี้เองจ้าเอาไปดิเอาหนักเอาหน่อยยิงทีนึงยิงทีเดียวนะห้าสี่สามสองเฮ้ยไอ้รหัสหักเหลี่ยมเนี่ยคนที่เป็นฆาตกรมันต้องอยู่ใกล้ๆแถวนี้แน่เดี๋ยวยิงปืนขึ้นฟ้าเดี๋ยวก็รู้ว่าเพราะกระสุนนี่เป็นกระสุนนำทางกระสุนอันนี้มันจะไปตกที่ฆาตกรครับอะไรลูกยศหล่นยศใครยศพี่เอาแล้วไปล่างแล้ว